สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชุดที่คุณแม่เตรียมไว้ใส่ให้แตงโมนิดาเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2565ณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการเตรียมนำร่างแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังเพื่อไปทำพิธีชาปนกิจตามกำหนดที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้โดยคุณแม่พนิดาหรือแม่แตงโมเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมซึ่งเราสื่อมวลชนหลายสำนักต่างก็เฝ้ารอเก็บภาพบรรยากาศสิ่งที่เราผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นคือชุดสีขาวที่เตรียมมาด้วยซึ่งคือชุดที่จะสวมให้กับแตงโมนิดาในวาระสุดท้ายแม่พนิดาแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าวันนี้แม่เตรียมชุดมาสวมให้ลูกสาวแตงโมคือชุดจะเป็นชุดราตรีสีขาวเหมือนเจ้าสาวเจ้าหญิงลูกเล่นคือมีระบายตลอดทั้งชุดมีมงกุฎเหมือนเวลเจ้าสาวแม่ตั้งใจนำเวลมาเพื่อปิดหน้าแตงโมเพื่อไม่ให้เห็นใบหน้าน้องเยอะมากมีสร้อยเบญจรงค์ด้วยซึ่งคุณแม่บอกว่าจะได้เผาสร้อยด้วยหรือไม่อยู่ที่เจ้าหน้าที่จะว่าอย่างไรจะอัปเดตให้ทราบอีกทีหลังให้สัมภาษณ์เสร็จแม่แจ้งว่าจะได้อาบน้ำแตงโมก่อนจะย้ายไปยังชาปนสถานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ